สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพลินชาแนลนะคะวันนี้พามาที่สวนดอกไม้วนิดาที่เป็นสวนดอกไม้ที่ศรีสะเกษบ้านเรานี่เองนะคะวันนี้พาชมสวนอีกแล้วค่ะแล้วก็ที่สำคัญเป็นสวนที่เป็นทุ่งคอสมอสนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอสมอสที่มีหลากหลายสีเลยนะคะที่แซมกันอยู่ตั้งแต่สีขาวสีชมพูนะคะชมพูอ่อนๆไปถึงชมพูเข้มๆนะคะแล้วก็สีสันสวยงามมากนะคะมาที่นี่เต็มอิ่มแล้วก็จุใจเลยนะคะเชิญชวนมาเที่ยวศรีสะเกษบ้านเรามีสวนดอกไม้นะคะค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ก็50 บาทแล้วก็ถ้าเป็นเด็กก็30 บาทนะคะนอกจากทุ่งคอสมอสตรงนี้แล้วนะคะก็ยังมีดอกบันชื่นนะคะบันชื่นสีเหลืองสีส้มโอโรสนะคะสีขาวเป็นจุดดึงดูดที่อยู่ตรงทางเข้านะคะคุณผู้ชมจะเห็นตรงนู้นนะคะแล้วก็ช่วงวันนี้เป็นวันหยุดนะคะนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเดินทางมาแล้วนะคะแล้วก็เห็นสีเขียวๆนะคะอันนั้นก็จะเป็นมาร์กาเร็ตที่กำลังจะออกดอกนะคะมาร์กาเร็ต5 สีมีสีขาวเริ่มออกดอกแล้วนะคะสีขาวสีม่วงสีชมพูแล้วก็อีกหลายๆสีนะคะเดี๋ยวต้องรอมาดูการออกดอกของมาร์กาเร็ตอีกทีหนึ่งตอนนี้มาชมที่ทุ่งคอสมอสนะคะที่คอสมอสเยอะมากกำลังเบ่งบานสู้แดดนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยงนะคะสวยงามมากค่ะอากาศเย็นสบายด้วยในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวเชิญชวนคุณผู้ชมมานะคะสวนดอกไม้วนิดาของอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษของเราแล้วก็อยู่ติดเขตอำเภอกันทรารมณ์นะคะแวะได้ค่ะ